Made by Me แบบนี้ก็ทำได้พบกับพี่แววนักกำหนดอาหารวิชาชีพและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นสูตรอาหารลดไขมันไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่กะทิและก็ไม่ใส่น้ำตาลอีกด้วยค่ะชื่อเมนูคือแกงมัสมั่นน่องไก่น้ำอ้อยส่วนผสมหลักก็คือน้ำอ้อยค่ะตัวน้ำอ้อยนะคะพี่แววจะนำมาใช้แทนน้ำตาลค่ะน้ำอ้อยมีความแตกต่างกับน้ำตาลตรงที่มีสารอาหารมากกว่าโดยเฉพาะแร่ธาตุแคลเซียมและธาตุเหล็กค่ะแต่ว่าความหวานนั้นน้ำอ้อยกับน้ำตาลให้ความหวานคล้ายๆกันค่ะพลังงานของน้ำอ้อยสามารถคำนวณได้ง่ายมากเลยนะคะวันนี้พี่แววใช้น้ำอ้อยในการทำมัสมั่นพี่แววจะใช้น้ำอ้อยประมาณ1ถ้วยตวงนะคะหรือ240ซีซีคำนวณแคลอรี่ก็คือ240กิโลแคลอรี่ส่วนผสมอื่นนะคะก็คือน่องไก่ค่ะน่องไก่มีโปรตีนนะคะและเป็นโปรตีนที่เด็กๆชอบค่ะนอกจากโปรตีนแล้วน่องไก่ก็จะมีไขมันอยู่ตรงส่วนหนังของเขานะคะถ้าใครต้องการลดไขมันแนะนำว่าให้ต้มหรือนึ่งน่องไก่ก่อนแล้วลอกไขมันออกไปนะคะแล้วค่อยนำมาปรุงอาหารมัสมั่นสูตรนี้เป็นสูตรสุขภาพซึ่งไม่ได้ใส่ทั้งน้ำมันและใส่กะทินะคะพี่แววจึงไม่ได้ลอกหนังของไก่ออกไปค่ะส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะคล้ายกับมัสมั่นทั่วไปนะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะมีหอมหัวใหญ่ค่ะตัวหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งจะทำให้น้ำแกงของมัสมั่นข้นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้กะทิเลยนะคะและส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพริกแกงค่ะเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในพริกแกงมัสมั่นทุกสูตรนะคะจะมีน้ำมันปริมาณมากดังนั้นถ้าสูตรนี้นะคะเราใส่กะทิด้วยใส่น้ำมันด้วยก็จะทำให้มัสมั่นมีพลังงานมากเกินไปค่ะสำหรับการปรุงรสนะคะจะใช้อย่างเดียวค่ะนั่นคือน้ำปลานะคะส่วนผสมทั้งหมดพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการย่างไก่ก่อนค่ะพี่แววตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะแล้วก็ใส่น้องไก่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเลือกเป็นกระทะที่ไม่ติดนะคะอย่างเช่นกระทะเทฟลอนค่ะกระทะเคลือบต่างๆนะคะเราจะย่างประมาณ 1-2 นาทีแล้วค่อยกลับด้านนะคะเราจะย่างไก่หรือกริลในเตาแบบนี้นะคะจนกระทั่งตัวของหนังไก่เริ่มมีสีเหลืองนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะพอได้เหลืองประมาณนี้นะคะระวังอย่าให้ไหม้นะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะปริมาณน้ำเปล่านะคะจะท่วมไก่ค่ะไปท่วมไก่นะคะช่วงนี้เราใช้ไฟแรงสุดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มความหวานโดยการใส่น้ำอ้อยไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะเราจะปิดฝาแล้วต้มแบบนี้นะคะจนกระทั่งไก่สุกประมาณ 70% ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวเข้าไปนะคะจนกระทั่งไก่นะคะเริ่มสุกนะคะเราสามารถกดลงไปแล้วค่อยนิ่มได้นะคะแล้วก็น้ำลดไปเหลือครึ่งนึงพี่แววจะเริ่มใส่พริกแกงแล้วค่ะอันนี้เป็นพริกแกงมัสมั่นสำเร็จรูปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะช่วงนี้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ไหม้ได้ค่ะแล้วคนส่วนผสมนะคะให้น้ำต้มไก่น้ำอ้อยแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ตัวของพริกแกงละลายเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราจะเพิ่มไฟให้ร้อนมากยิ่งขึ้นเป็นไฟปานกลางค่ะใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะมันฝรั่งควรหั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะหลังจากเคี่ยวไปแล้วค่ะเขาจะหดตัวเหลือชิ้นเล็กกว่าเดิมค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็น้ำอ้อยในส่วนที่เหลือนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเราต้องชิมก่อนอาจจะทำให้หวานเกินค่ะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันฝรั่งสุกนิ่มดีค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาประมาณ15นาทีนะคะมันฝรั่งก็จะเริ่มนิ่มขึ้นค่ะขั้นตอนต่อมานะคะพี่เราจะใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะถั่วก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานเยอะนะคะถั่ว10เม็ดให้พลังงานเท่ากับน้ำมัน1ช้อนชาค่ะแต่ว่าเขาเป็นไขมันที่ดีนะคะช่วงนี้พี่แววจะใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อจะทำให้ข้างล่างไม่ไหม้ค่ะแล้วก็ใส่ส้มมะขามหรือมะขามเปียกลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ
แล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะแต่ต้องเบาๆมือหน่อยนะคะเพราะว่ามันฝรั่งแล้วก็น่องไก่เขาสุกแล้วถ้าคนแรงๆอาจจะทำให้เขายุ่ยมากเกินไปค่ะหลังจากใส่น้ำปลาไปแล้วเราจะดับกลิ่นคาวของน้ำปลาด้วยการเพิ่มไฟแรงมากขึ้นค่ะเติมน้ำอ้อยส่วนที่เหลือลงไปค่ะพอส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะใส่นมไขมันต่ำลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูมัสมั่นน่องไก่น้ำอ้อยเมนูนี้เหมาะสำหรับทุกวัยในครอบครัวนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีและโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเบื่ออาหารแต่อยากรับประทานอาหารไทยๆแต่ไม่กล้ารับประทานเพราะว่ากลัวไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะแกงมัสมั่นสูตรปกติจะมีทั้งกะทิและก็ไขมันซึ่งผัดตัวของน้ำแกงค่ะทำให้ข้นขึ้นแต่สูตรนี้เป็นสูตรสุขภาพผู้สูงอายุที่ต้องการรับประทานอาหารแบบไทยๆนะคะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ถ้าหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเมนูนี้อาจจะไม่เหมาะค่ะถึงแม้ว่าน้ำอ้อยจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำตาลมีแคลเซียมสูงมากกว่ามีธาตุเหล็กมากกว่าแต่ความหวานของน้ำอ้อยก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ค่ะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักนะคะพี่แววขอแนะนำแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวของน้ำแกงหรือเกรวี่ของแกงมัสมั่นจะมีความหวานนะคะเลือกรับประทานโดยเฉพาะโปรตีนนะคะและราดน้ำแกงเล็กน้อยโดยสามารถรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือขนมปังก็ได้ค่ะ